ี่น้องในช่วงนี้ผมเทศนาในเรื่องเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และผมไม่ได้เทศนาเพื่อที่จะให้เป็นข้อมูลทางวิชาการกับพวกเราเราอาจจะมีวิชาการบ้างแต่เป้าหมายของผมที่ผมเทศนาเรื่องนี้เพราะผมรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งและเราจะประสบความสำเร็จเราจะเกิดผลได้เราต้องพึ่งพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นและคนที่เป็นคริสเตียนนั้นพระเจ้ามีน้ำพระทัยที่จะให้เราเกิดผลพระเจ้าต้องการให้เราประสบความสำเร็จทั้งทางด้านจิตวิญญาณทั้งทางด้านจิตใจและทางด้านร่างกายทางด้านสุขภาพทางด้านธุรกิจทางด้านการงานทางด้านครอบครัวทั้งหมดพระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลและประสบความสำเร็จแต่สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ถ้าขาดพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็นี่เป็นสิ่งที่ซาตานมันพยายามโจมตีอย่างมากพี่น้องครับเป็นเวลายาวนานที่คริสเตียนจำนวนมากถูกนำให้เชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพียงบางสิ่งและเป็นเพียงฤทธิ์เดชแทนที่จะเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นบุคคลที่มีความจริงแท้ที่มีอารมณ์ที่มีความรู้สึกและมีความนึกคิดพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกทำร้ายได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ดีใจได้และพระวิญญาณบริสุทธิ์เสียใจได้พี่น้องครับสิ่งที่เราจะต้องตอบสนองก็คือถ้าเรารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงคุณค่าสำหรับเราแล้วและทรงเป็นบุคคลนั้นพี่น้องครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเปิดพื้นที่ของเราเองให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามานี่คือสิ่งที่เราตอบสนองและนี่คือสิ่งที่ผมคาดหวังและอยากให้สมาชิกในคริสตจักรพันธกิจทุกคนตอบสนองด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับแต่เป็นสิ่งที่น่าเศร้าอย่างยิ่งเราที่เป็นคริสเตียนและแม้แต่ผู้รับใช้ของพระเจ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้พี่น้องที่รักก็เพราะหลายๆคนและหลายครั้งที่เราที่เขาคิดและประพฤติต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความเป็นพระเจ้าน้อยกว่าพระบิดาและมีความเป็นพระเจ้าน้อยกว่าพระบุตรคือพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพียงแต่บุคเป็นเขาจะเชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลแต่เป็นบุคคลที่มาตอนวันเพนเทคอสแล้วก็ไม่ได้ประพฤติกับพระองค์เหมือนกับที่พระองค์เป็นบุคคลแต่เราประพฤติต่อพระองค์และมีปฏิกิริยาต่อพระองค์เหมือนกับพระองค์เป็นเพียงอำนาจและเป็นฤทธิเดชของเหล่าสาวกเท่านั้นเองพี่น้องครับเราอาจจะรู้ว่าพระเยซูเป็นบุคคลก็จริงแต่คำถามว่าพฤติกรรมของเราท่าทีของเราความคิดของเราและการตอบสนองของเราที่มีต่อพระเยซูเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าพี่น้องพระเยซูจะบอกกับพวกเราพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้คริสตจักรของพระเจ้าทรงพลังและมีชีวิตนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าและก่อนที่พระองค์จะเสด็จคือพระเยซูคริสต์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้นพระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัสคำหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับคริสตจักรและคริสตจักรหมายถึงใครพี่น้องไม่ใช่ตัวอาคารแต่คริสตจักรหมายถึงท่านและข้าพเจ้าด้วยท่านและข้าพเจ้าด้วยพระสัญญาของพระเจ้าคือพระเยซูบอกว่าไงมีคนเชื่อที่ไหนเป็นไงครับหมายสำคัญจะเกิดขึ้นที่นั่นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพูดผมขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เรานี้มีคำพยานจากโดใช่ไหมครับที่เขาได้อธิษฐานแล้วก็พี่แหลมหายแล้วเราก็มีอาการมีการอธิษฐานเผื่อในโบสถ์ผมต้องการให้มีการปฏิบัติอย่างนี้มากๆเกิดขึ้นในโบสถ์เพราะพระคำของพระเจ้าข้อนี้ในมาระโกบทที่16ข้อ17บอกว่าเชื่อที่ไหนคนเชื่อที่ไหนไม้สับขาจะเกิดขึ้นนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องครับแต่สิ่งที่เราพบบ่อยๆในขณะนี้คืออะไรครับพี่น้องมันไม่ใช่แบบนี้พี่น้องครับถ้าคริสต์ถ้าพระเยซูคริสต์ถูกส่งให้มาให้คริสเตียนมีชีวิตแห่งชัยชนะแล้วแต่ทำไมหลายๆคนจึงสิ้นหวังและพ่ายแพ้ครับจริงไหมทำไมพี่น้องครับเราเคยเห็นคริสเตียนหลายคนที่ไปงานฟื้นฟูมาแต่หลังจากงานเลิกแล้วหรือไปค่ายมาเมื่องานเลิกแล้วเป็นไงบ้างหัวใจที่ฟูนั่นกับแฟบแม้บางคนไปสัมมนาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปรับประสบการณ์การเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์มาได้รับการวางมือบางคนพูดภาษาแปลกบางคนอาจจะมีการสำแดงมีการล้มในพระวิญญาณมีการหัวเราะมีการร้องไห้แต่เมื่อกลับมาถึงบ้านไม่เพียงแต่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขากลับร้องไห้จากปัญหาที่กดดันเขาที่รุนแรงนั้นทำไมครับพี่น้องมันมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นในชีวิตคริสเตียนของเราพี่น้องนี่คือความจริงของคริสเตียนใช่หรือเปล่าที่ผมเจออยู่เรื่อยๆพี่น้องครับทำไมคริสตจักรยุคแรกเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชแต่ทำไมยุคนี้ฤทธิ์เดชหายไปหมดทำไมและดูเหมือนว่าบางครั้งไสยศาสตร์มันสำแดงฤทธิ์เดชมากกว่าคริสเตียนสิจริงหรือเปล่าเราต้องยอมรับโดยเฉพาะยิ่งช่วงนี้ที่มีกรณี13คนที่ติดอยู่ในถ้ำใช่ไหมครับ
มีอะไรหลายๆอย่างที่แสดงออกมาเรื่องไสยศาสตร์แล้วดังด้วยแต่คริสเตียนเราไม่มีอะไรเลยมีนิดเดียวแค่เองมีการนมัสการพระเจ้านิดเดียวหน้าถ้ำนั้นโดยอนุชนกลุ่มหนึ่งจากคิดว่าจากแม่สายหรือเชียงรายพี่น้องครับอะไรคือคำตอบทำไมเป็นเช่นนี้พี่น้องนี่คือความจริงใช่หรือเปล่าเราปฏิเสธไม่ได้ทำไมครับที่เราเคยคิดหรือเปล่าพระสัญญาของพระเจ้าแบบนึงแต่ความเป็นจริงของคริสเตียนและคริสตจักรเป็นอีกแบบนึงพี่น้องผมตอบง่ายมากครับพี่น้องพี่น้องดูประโยคนี้ต่อไปนี้คนที่ใช้อำนาจ 100% ของอำนาจที่น้อยนิดก็จะมีอำนาจมากกว่าคนที่สามารถเข้าไปยังพลังอำนาจยิ่งใหญ่ของจักรวาลแต่เขากลับไม่ได้แม้แต่จะลองอำนาจนั้นเลยพูดใหม่ครับคนที่ใช้อำนาจ 100% ของอำนาจที่น้อยนิดก็มีอำนาจมากกว่าคนที่สามารถเข้าไปยังพลังอำนาจยิ่งใหญ่ของจักรวาลแต่เขากลับไม่ได้ลองแม้แต่เขากลับไม่ได้แม้แต่ลองอำนาจนั้นเลยพี่น้องเข้าใจประโยคนี้หรือเปล่าประโยคนี้แปลว่าเราที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเราสามารถเข้าไปสู่อำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพลังของจักรวาลนี้ได้แต่เราไม่เข้าในขณะเดียวกันคนที่พึ่งวิญญาณชั่วพลังนิดเดียวแต่เขาใช้พลัง 100% ของพลังนิดเดียวนั้นเพราะฉะนั้นพลังนิดเดียวนั้นเป็นไงบ้างชนะครับไม่แปลกทำไมไสยศาสตร์จึงดังตอนนี้เพราะเขาพยายามที่จะเข้าไปแต่เราที่เป็นคริสเตียนไงเราไม่เข้าไปดังนั้นจึงเป็นที่สิ่งที่เศร้าอย่างยิ่งที่คนบาปได้รับอำนาจจากซาตานมากกว่าผู้เชื่อที่ไม่เคยทูลขอฤทธิ์เดชจากพระเจ้าเลยจริงไหมพี่น้องเรามีฤทธิ์เดชแต่เราไม่เคยขอพระเจ้าแต่คนบาปขอฤทธิ์เดชจากซาตานแม้ซาตานมีฤทธิ์อำนาจนิดเดียวแต่เขาใช้เต็มที่พี่น้องครับนั่นคือพิตฟอลนั่นคือหลุมพรางที่คริสเตียนโดนครับและคริสตจักรต่างๆในโลกนี้ก็โดนด้วยและระวังโบสถ์เราโดนด้วยเราครบ27ปีอะไรเกิดขึ้นกับโบสถ์เราเราต้องคิดให้รอบคอบเราต้องคิดให้ดีๆพี่น้องครับมันเป็นเวลาที่เราจะต้องเริ่มใช้พลังอำนาจของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพเราต้องรู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าวิญญาณชั่วอื่นใดเพราะเพียงคำพูดคำเดียวของพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นสามารถที่จะทำลายวิญญาณชั่วได้ทูตสวรรค์เพียงองค์เดียวของพระเจ้าสามารถผูกมัดซาตานในเบื้องไฟนรกได้จริงหรือเปล่าในพระธรรมวิวรณ์บทที่20ข้อ1ข้อ3กล่าวไว้พี่น้องผมใหญ่ก็บอกพวกเรานะครับพระเจ้าเราไม่อ่อนแอครับแต่น่าสงสารที่คนของพระเจ้าอ่อนแอถูกไหมพระเจ้าเราไม่อ่อนแอแต่คริสเตียนกลับอ่อนแอเหตุผลหลักที่ทำให้คริสตจักรและคนของพระเจ้าจำนวนมากพ่ายแพ้เพราะอะไรครับพี่น้องเพราะเขาฤทธิ์ละเลยบุคคลที่มีฤทธิ์อำนาจที่สุดในจักรวาลนี้คือใครครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราละเลยพระวิญญาณเพราะฉะนั้นเราตกอยู่ในสภาพพ่ายแพ้เรามีปัญหาการเงินเรามีปัญหาการเรียนเรามีปัญหาบุคลิกเรามีปัญหาการเรื่องครอบครัวเพราะอะไรทั้งที่พระเจ้าสัญญาความสำเร็จแต่เราไม่มีเพราะอะไรเพราะเราไม่เอาฤทธิ์เดชบางทีเราอยากเอาแต่เราเอาไม่ถูกต้องพี่น้องที่รักครับในพระธรรมเสขริยาบทที่4บทที่6ข้อ6บทที่4ข้อ6ข้อ7กล่าวว่าแล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่านี่เป็นพระวจนะของพระยาเวที่ให้ไว้กับเซรูบาเบลว่าไม่ใช่ด้วยกำลังไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพแต่โดยพระวิญญาณแต่โดยวิญญาณของเราพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้แหละโอ้ภูเขาใหญ่เจ้าเป็นอะไรเล่าต่อหน้าเซรูบาเบลเจ้าจะเป็นที่ราบและเขาจะนำศิลาที่อยู่ยอดมาท่ามกลางการโห่ร้องท่ามกลางการโห่ร้องว่างามจริงงามจริงพี่น้องข้างหน้าเราคือภูเขาใหญ่ครับที่มีมากกว่ารถแท็กเตอร์จะถล่มได้และสิ่งที่จะจัดการภูเขาใหญ่นั้นให้มันกลายเป็นที่ราบคืออะไรครับฤทธิ์อำนาจของพระเยซูบริสุทธิ์พี่น้องข้างหน้าคือภูเขาเราจะจัดการได้ยังไงผมคิดถึงเมื่อกี้ผมลืมประกาศเรื่องนึงไปพี่น้องเรามีปัญหาเรื่องที่จอดรถใช่ไหมครับเราไม่มีที่จอดรถตอนแรกเรามีเงินเท่าไหร่แสนเดียวมีพี่น้องคนนึงมาถวายให้โบสถ์เรา100,000 บาท
แล้วเขาก็ถามแล้วแต่อาจารย์หมออาจารย์หมอจะไปใช้อะไรก็ได้บอกดีเลยเดี๋ยวจะไปสร้างที่จอดรถแต่เมื่อคุยกับผู้รับเหมาแล้วปรากฏว่า 500,000 200,000 300,000 400,000 ขึ้นไปเรื่อยๆ 500,000 พี่น้องครับผมเห็นปัญหาผมกระโดดเข้าไปทำเลยโดยความเชื่อผมเชื่อฤทธิ์เดชของพระเจ้าผมมีเงินแสนเดียวและนี่คือวิธีการของบทพันธกิจตลอดเวลาเลยเราจะทำอะไรเราไม่เคยมีเงินครบแต่พี่น้องรู้เปล่าว่าตอนนี้งบของเรามีอาทิตย์ที่ผ่านมามีคนถวายอีก 100,000พี่น้องรู้ว่าตอนนี้เนี่ยจากงบทั้งหมด 500,000 เรามีงบแค่แสนเดียวขึ้นไป 104,000 ขึ้นไป 108,000 ตอนนี้เรามีงบไปแล้ว 420,000 บาทเราขาดอีก 80,000 บาทเท่าไหร่เอเมนเราตบมือให้พระเจ้าดีไหมพี่น้องข้างหน้าของผมคือภูเขาภูเขาก้อนนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ภูเขาก้อนเล็กๆเจียรับเปล่าแค่ 500,000 กว่าแต่พี่น้องผมเดินไปเลยครับเพราะผมต้องการความสำเร็จที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยผมนี่คือวิธีการทำโบสถ์ของผมเราไม่ต้องมาเรสฟันแล้วรอเอาเงินยังไม่ครบยังไม่สร้างไม่เอาเลยพี่น้องครับเพราะฤทธิ์เดชของพระเจ้าทำงานผมทำสิ่งนี้มาเป็นกายภาพให้พวกเราเห็นและพี่น้องนี่วิธีการเดินของโบสถ์เรามีพี่น้องคนนึงคุณจรัสเป็นคนที่เรียนเกี่ยวกับการเงินมาคุยกับผมคุยกันไม่เคยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าระบบของการเงินคือต้องมีการจัดงบประมาณแต่ผมว่าจรัสลุยไปเลยไม่เป็นไรตอนนี้จรัสเริ่มเปลี่ยนแล้วตอนนี้ไม่อยู่เลยเขาอยู่อเมริกาพี่น้องครับวิธีคิดของผมไม่เหมือนคนอื่นคนหลายคนนักธุรกิจจะไม่ชอบผมใช่ไหมครับเพราะผมเดินด้วยความเชื่อข้างหน้าคือภูเขาแต่ว่าเราจะจัดการภูเขาโดยอะไรครับไม่ใช่ความสามารถของผมไม่ใช่ความเก่งของผมแต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์โอเคพี่น้องครับฤทธิ์เดชของผมผมจะพูดถึงเรื่องนึงผมจะพูดไม่มากเรื่องนี้คิดว่าผมอาจจะต้องเทศนาเรื่องนี้ด้วยแต่ขอออเดิร์ฟนิดหน่อยเรื่องนี้สำคัญพี่น้อง anointing การเจิมคืออะไรครับพี่น้องเรื่องที่สำคัญและน่าสนใจอย่างยิ่งผมต้องเทศสักวันหนึ่งพี่น้องครับตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มนั้นพระเจ้าได้บอกถึงอุปกรณ์ที่จะช่วยทำให้เราชนะและแอกและพันธนาการถูกทำลายและพระเจ้าทรงทราบว่าอุปกรณ์ที่จะช่วยแบกภาระหนักของเรานั้นคือการเจิมการเจิมดูพระคำของพระเจ้าพี่น้องพระคำของพระเจ้าข้อนี้เนี่ยยากนิดหน่อยผมเปิดดูหลายเวอร์ชันเพราะเวอร์ชันที่ผมอ่านเนี่ยดูแล้วตกใจมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่พี่ลองดูนะครับไม่เกี่ยวกับคำเทศนาการเจิมเลยตอนนี้ในอันนี้เป็นฉบับ2011ของพระธรรมอิสยาห์บทที่10ข้อ27และในวันนั้นภาระของเขาจะหลุดจากบ่าของท่านและแอกของเขาจากคอของท่านและแอกก็ถูกทำลายเพราะความอ้วนงงเลยนะเฮ้ยจะทำลายแอกทำไงครับต้องอ้วนใช่ความว่าผมงงเอ๊ะพระเจ้าผมก็เปิดหนังสือแล้วเอ๊ะมันอะไรเนี่ยแอกถูกทำลายเพราะอะไรครับเพราะฉะนั้นคนอ้วนจะทำลายแอกได้ผมก็พยายามไปเปิดหนังสือดูมันก็ไม่ตรงเลยปรากฏมีเวอร์ชันเนื้อน่าสนใจมากเป็นอะไรเป็น King James VersionKing James Version เขียนใน and the yoke shall be destroyed because of the anointing ว่าจะนั้นใครเปิด NIV ก็ไม่ตรงก็จะเป็นความอ้วนเหมือนกันนะครับแต่ว่าปรากฏ King James นี้พระคัมภีร์ข้อนี้เหมือนกันและแอกก็ถูกทำลายเพราะการเจิมน่าคิดผมพยายามหาพระคัมภีร์เพื่อที่จะเห็นว่าพระคำของพระเจ้าว่าไงในขณะที่พระเจ้าทรงทำลายแอกของคนอิสราเอลพระเจ้าจะทำลายแอกของเราด้วยใครเป็นคนวางแอกครับพี่น้องซาตานวางแอกให้กับเราแต่ใครทำลายแอกครับพี่น้องแต่พระเยซูคริสต์เจ้าใช่ไหมเป็นผู้บอกว่าไงแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาพี่น้องครับผมอยากบอกพวกเราครับเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำลายแอกและพันธนาการที่ผูกมัดมนุษย์ไว้ไม่ใช่เป็นการทำลายแบบชั่วคราวแต่จะเป็นการทำลายแบบถาวรพระเจ้าสถิตอยู่กับเรายกแอกของเราออกไปและนำเราไปทิศทางใหม่ที่เราควรจะเดินไปนะพี่น้องแอกของเราคืออะไรพี่น้องแอกของบางคนคือโรคภัยไข้เจ็บเหมือนพี่แหลมเป็นใช่ไหมครับไหล่มีปัญหาแอกบางคนหมายถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มีปัญหาแอกบางคนหมายถึงสติปัญญาที่ด้อยแอกของบางคนนั้นหมายถึงพื้นภูมิชีวิตที่ไม่มีโอกาสแอกของบางคนนั้นหมายถึงความสัมพันธ์แอกของบางคนนั้นหมายถึงบุคลิกแอกของบางคนนั้นหมายถึงนิสัยบางอย่างซึ่งชนะไม่ได้เสียที
แต่ถ้าคนมีแอกไม่เหมือนกันจะทำอะไรแอกได้ยังไงครับพี่น้องการเจิมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำลายแอกเพราะฉะนั้นผมจึงบอกพวกเรานะครับบางคนไปหาจิตแพทย์บางคนไปหานักการเงินวางแผนบางคนไปหาครูเพื่อที่จะรู้วิธีการชนะปัญหานั้นพี่น้องครับในที่สุดเขาก็แก้ไม่ได้ผมบอกแก้ไม่ได้ต้องมาหาพระเจ้าครับเพราะพระเจ้าโดยพระวิญญาณเป็นผู้ปลดแอกนั้นออกไปเสียพี่น้องผมมีแอกเยอะแยะและพระเจ้าปลดผมทีละอย่างทีละอย่างและแม้กระทั่งผมรับใช้พระเจ้าตอนนี้ผมก็รับแอกหลายอันแต่พระคัมภีร์บอกว่าไงแอกของเราก็พอเหมาะภาระของเราก็เบาพี่ต้องขอบคุณพระเจ้าผมเห็นมิชชันนารีหลายคนรับใช้พระเจ้าในนี้ผมเห็นความเสียสละของเขาผมมองหน้าเขาแล้วผมรู้ว่าหลังของเขาคือแอกและหลายคนยิ้มได้เพราะอะไรเพราะเขาได้รับการปลดปล่อยโดยพระเยซูคริสต์เจ้าและโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องที่รักครับพระเจ้าอยู่กับเราและยกแอกของเราออกไปอาจารย์ยอห์นได้พูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนี้ในพระธรรมในยอห์น1ยอห์นบทที่2ข้อ27พูดถึงเรื่องการเจิมแบบนี้นะพี่น้องครับบอกว่าส่วนท่านทั้งหลายการฉโลมเวอร์ชั่น2011คือการฉโลมแต่จริงๆคำว่าฉโลมเนี่ยใน1971หมายถึงการเจิมการฉโลมซึ่งท่านได้รับจากพระองค์นั้นก็ดำรงอยู่กับท่านและไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่านเพราะว่าการฉโลมของพระองค์นั้นสอนท่านให้รู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงไม่ใช่ความเท็จการฉโลมนั้นสอนท่านแล้วอย่างไรท่านจงอยู่ในพระองค์อย่างนั้นการฉโลมนี่หมายถึงการเจิมครับพี่น้อง1971การเจิมคืออะไรผมจะไม่อธิบายมากแต่ผมจะให้เราดูตัวอย่างพี่น้องครับใครมีการเจิมไม่มีการเจิมมองไม่ยากครับไม่ต้องใช้คนเชี่ยวชาญหรือมีความสามารถที่ต้องรู้ว่าคนนี้มีการเจิมหรือเปล่าผมบอกพวกเรานะครับพี่น้องคริสเตียนธรรมดาธรรมดาก็แยกได้มีกี่ครั้งที่เราไปร่วมงานสัมมนาหรือไปฟังคำเทศนาหรือว่าไปฟังคำสอนของนักเทศหรือนักสอนพระคัมภีร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่คำสอนนั้นเต็มไปด้วยข้อมูลแต่ไม่ได้ความมนต์ที่ดีเลิศแต่กลับไม่มีชีวิตฟังแล้วน่าเบื่อไม่ได้อะไรเลยหรือบางครั้งเราไปฟังกันเราไปร่วมคอนเสิร์ตนมัสการหรือเราไปร่วมนมัสการบางแห่งที่มีนักร้องเพลงพิเศษมีนักร้องเพลงพิเศษคนหนึ่งขึ้นมาเรียนจบเกี่ยวกับเรื่อง voice จังหวะดีเลิศเสียงเพราะดีเยี่ยมร้องไม่เพี้ยนเลยแม้แต่โน้ตตัวเดียวและเมื่อร้องเพลงพิเศษนี้จบปุ๊บทุกคนในห้องประชุมลุกขึ้นตบมือให้เขาตบมือนานและนานพอหลังจากร้องเพลงพิเศษเสร็จปุ๊บมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเป็นผู้นำนมัสการขึ้นมาร้องเพลงร้องเพลงเดียวกันเสียงขึ้นจมูกเธอมีบางอย่างที่สามารถกลบจุดอ่อนของเสียงขึ้นจมูกของเธอนั้นเมื่อผู้นำนมัสการคนนี้ร้องเพลงท่อนร้องรับครั้งที่สองที่ประชุมทุกคนยืนขึ้นแล้วก็มือยกขึ้นสู่สวรรค์แล้วห้องประชุมนั้นก็เต็มไปด้วยพลังและเมื่อเธอร้องเพลงที่ประชุมนั้นก็ยังร้องเพลงนั้นต่อไปร้องสรรเสริญพระเจ้าต่อไปแล้วก็ตบมือให้กับพระเจ้าต่อไปและการตบมือนั้นไม่ใช่เป็นการตบมือให้กับผู้นำนมัสการนั้นแต่เป็นการตบมือให้กับพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และสูงสุดอะไรคือความแตกต่างครับพี่น้องสองคนนี้การเจิมครับผู้หญิงคนที่สองมีการเจิมแต่ผู้ชายคนที่หนึ่งมีความสามารถต่างกันหรือเปล่าต่างกันลิบลับเพราะอำนาจพลังของพระเยซูอยู่ในผู้หญิงคนนั้นพี่น้องในการประกาศของบิลลี่เกรแฮมนั้นต้องมีการเตรียมงานอย่างมากและก่อนที่จะมีการเทศนาจะมีการร้องเพลงมีเพลงพิเศษมีคำพยานเยอะแยะไปจนหมดและเมื่อถึงเวลาเทศนาบิลลี่เกรแฮมก็จะเริ่มพูดเมื่อบิลลี่เกรแฮมเปิดปากพูดปุ๊บมีการสัมผัสพิเศษในคำเทศนาที่เขากล่าวออกมาเนื้อหาที่บิลลี่เกรแฮมพูดเป็นเรื่องง่ายๆธรรมดาเป็นเรื่องพระกิตติคุณแต่คำพูดออกมาจากริมฝีปากของบุคคลที่มีความสัมพันธ์สนิทส่วนตัวอย่างลึกซึ้งกับพระเยซูทุกคนสัมผัสได้เพราะบิลลี่แกรแฮมมีการเจิมพี่น้องเห็นไหมนี่คือสิ่งที่สำคัญเราไม่ต้องไปพูดว่าใครมีไม่มีไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่เราก็รู้กันพี่น้องครับคำพูดที่เขย่าธรรมศาลาของพระเยซูที่บอกจะพูดถึง
ตั้งแต่ที่พระเจ้าทรงสร้างโลกมานั้นพี่น้องครับหลายคนประหลาดใจเรื่องการเจิมอย่างยิ่งพี่น้องครับการเจิมมีทั้งของจริงและของปลอมครับหรือการแกล้งทำมีหรือเปล่ามีแต่แม้กระนั้นของจริงก็ยังมีอยู่และเป็นงานของพระเยซูอะไรคือวัตถุประสงค์ของการเจิมครับพี่น้องการเจิมมีไว้สำหรับอะไรพี่น้องดูพระธรรมของพระเจ้าในอิสยาห์บทที่61ข้อ1ข้อ2สิครับบอกไว้ดังนี้พระวิญญาณของพระยาเวองค์เจ้านายทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระยาเวทรงเจิมข้าพเจ้าเพื่อนำข่าวดีมายังคนที่ทุกข์ใจพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้าเพื่อปลอบโยนคนชอกช้ำใจและเพื่อประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยทั้งประกาศการเปิดเรือนจำแก่คนที่ถูกจำจองเพื่อประกาศปีแห่งการโปรดปรานของพระยาเวและประกาศวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเราเพื่อชูใจคนไว้ทุกข์วัตถุประสงค์ของการเจิมคืออะไรครับพี่น้องประกาศพระวจนะเดริดเนี่ยนี่คือวัตถุประสงค์ของการเจิมมันอิสยาห์ไม่เพียงแต่อิสยาห์ได้พูดในพระธรรมพระคัมภีร์เดิมนี้พระเยซูคริสต์เจ้าก็เอาคำนี้มาพูดในธรรมศาลาและทำให้ธรรมศาลาสั่นสะเทือนมาแล้วเพราะอะไรเพราะพระเยซูมีการเจิมของพระเยซูอย่างเต็มขนาดจึงทำให้คำพูดของพระองค์ที่ประกาศออกไปนั้นเต็มด้วยพลังและฤทธิ์เดชนี่คือพระเยซูคริสต์เจ้านี่คืองานของพระเยซูที่ทำงานในพระวจนะธรรมของพระเจ้าและในพระเยซูพี่น้องครับเพราะถ้าหากว่าเพียงการพูดแม้อ้างพระคัมภีร์ก็ตามก็จะไม่มีฤทธิ์เดชถ้าไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้น27ปีของโบสถ์เราต้องการพระเยซูและผมบอกพวกเราทุกคนในที่ต้องการพระเยซูถ้าเราไม่มีพระเยซูเราไปไม่รอดครับพี่น้องครับเหมือนนักร้องเสียงดีที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับเขาเพราะขนาดไหนก็ตามแต่เขาไม่มีการเจิมตรงกันข้ามกับผู้นำนมัสการผู้หญิงคนนั้นแม้เสียงเขาไม่เพราะแต่เขาเต็มด้วยการเจิมเขาสามารถปลดปล่อยพระวจนะธรรมของพระเจ้าออกมาได้หรือเหมือนบิลลี่เกรแฮมเพราะเขาติดสนิทอยู่กับพระเจ้าอยู่กับพระยมฤทธิ์ทำให้เมื่อท่านเอ่ยพระวจนะของพระเจ้าออกมาทุกคนสัมผัสฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ต่างกันหรือเปล่านี่คือสิ่งที่โบสถ์เราต้องการไม่ใช่ความสามารถแต่ผมไม่ได้หมายความเราทิ้งความสามารถแต่นี่คือสิ่งที่สำคัญพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นำการเจิมเป็นผู้เจิมเราในการรับใช้พระองค์ครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่เราต้องการปีที่28เป็นต้นไปสิ่งที่เราต้องการของโบสถ์คือการเจิมครับพี่น้องเอเมนนะครับพี่น้องเราจะได้ยังไงพี่น้องครับเราจะได้ยังไงครับเราจะได้การเจิมได้ยังไงครับพี่น้องถ้าเราอยากจะได้การเจิมของพระเยซูเราจะทำยังไงครับพี่น้องเริ่มต้นถ้าเราอยากได้การเจิมนะครับเริ่มต้นเราต้องเข้าใจว่าพระเยซูคือใครพระองค์ทำงานอย่างไรและเราจะเข้าสู่การสามัคคีธรรมอย่างไรครับพี่น้องโอเคพี่น้องทีนี้ผมอยากจะพูดต่อไปนี้เนี่ยผมจะอธิบายว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าและเกี่ยวข้องกับพระเยซูอย่างไรและจะเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรเพื่อที่เราจะได้การเจิมได้เราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนผมจะพยายามอธิบายว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในมุมผมอธิบายมามากแล้วเกี่ยวกับพระเยซูเป็นใครเป็นใครแต่ผมก็ยังจะอธิบายต่อและดูว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานอย่างไรในพระบิดาในพระบุตรนะครับแล้วเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างเพื่อว่าเราจะสามารถที่จะรับการเจิมนั้นได้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพระเยซูเป็นพระเจ้าเท่าเทียมกับพระบิดาและพระบุตรและพระองค์สมควรจะรับคำสรรเสริญแบบเดียวที่เราสรรเสริญพระบิดากับพระบุตรนั้นด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่สำคัญพี่น้องถ้าเราอยากได้การเจิมเราต้องโตกับพระเจ้าในฝ่ายวิญญาณก่อนถ้าเราไม่โตในฝ่ายวิญญาณพี่น้องอย่าหวังว่าเราจะได้การเจิมครับเอาละทีนี้การเติบโตในฝ่ายวิญญาณทำยังไงพี่น้องการเติบโตในฝ่ายวิญญาณเรามีต้นไทรที่โบสถ์ต้นไทรตัวนี้ผมไม่รู้อายุเท่าไหร่แล้วพี่น้องรู้เปล่าว่าตอนที่เรากำลังจะทำที่นั่งรอบๆต้นไทรนะเราคิดกันถ้าเราทำที่นั่งของต้นไทรใต้ต้นไทรไม่ถูกต้องนะต้นไทรตายเพราะอะไรรู้เปล่ามันใหญ่ก็จริงแต่ต้นไทรต้องได้รับน้ำและอากาศพี่น้องครับเปรียบเทียบกับจิตวิญญาณของเราแม้เราจะเติบโตฝ่ายวิญญาณขนาดไหนก็ตามเราต้องการน้ำและอากาศและเราทั้งหลายทุกคนที่เป็นคริสเตียนในเวลานี้ถ้าท่านต้องการเกิดผลท่านต้องการเป็นเหมือนกับต้นโอ๊กต้นสักต้นไทรที่ใหญ่ๆ
ท่านต้องการน้ำเลี้ยงชีวิตของท่านเองพี่น้องครับถ้าเราอยากจะมีการเจิมท่านต้องเติบโตกับพระเจ้าในฝ่ายวิญญาณก่อนบางคนคิดว่าไปเจอนักเทศน์ยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับขอรับการเจิมหน่อยขอรับการเจิมหน่อยก็ไม่ผิดพระเจ้าก็ทำงานนั้นด้วยแต่เขาไม่เคยใช้เวลากับพระเจ้าเลยไม่มีประโยชน์ครับพี่น้องครับบางคนไปค่ายหรือบางคนไปสัมมนาหรือบางคนไปค่ายเอ็นเคาน์เตอร์มาได้รับการวางมือเป็นประสบการณ์พระเยซูสุดพูดภาษาแปลกได้รับการสัมผัสจากพระเจ้าแต่เมื่อออกจากค่ายแล้วคำถามต่อไปพี่น้องครับพี่น้องระวังดีๆด้วยอาทิตย์หน้าเราจะไปค่ายผมอยากจะพูดต่อไปนี้ให้พวกเราได้เข้าใจด้วยเช่นเดียวกันว่าเมื่อเราออกจากค่ายแล้วเราได้รับสัมผัสที่มาจากพระเจ้าเราทำอะไรต่อไปทำอะไรต่อไปนี่เกี่ยวกับการเจิมผมไม่ได้เปลี่ยนเรื่องและผมไม่ได้นอกเรื่องนะครับพี่น้องครับมันเกี่ยวกับการเจิมพี่น้องท่านได้รับแล้วท่านทำอะไรต่อไปคนจำนวนมากเมื่อได้รับแล้วกลับมาไม่ได้ทำอะไรต่อไปอีกเลยเพราะไม่รู้จะทำอะไรพี่น้องครับผมขอแนะนำนะครับเมื่อเราสัมผัสพระเจ้าแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดท่านต้องจัดเวลาทุกๆวันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำยังไงครับพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ครับอธิษฐานครับดูดซับพระวจนะธรรมของพระเจ้าเหมือนกับฟองน้ำที่มันแห้งแล้วดูดซับน้ำนั้นทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับแล้วท่านจะมีการเจือมากขึ้นพี่น้องเห็นไหมสูงสุดสู่สามัญเพราะบางคนคิดว่าอยากจะไปสัมมนาที่ต่างประเทศที่กรุงเทพที่การสัมมนาใหญ่ๆเจอนักเทศใหญ่ๆแล้วการเจอก็จะเสร็จปุ๊บแล้วท่านจะมีตลอดไม่จริงครับพี่น้องท่านจะต้องใช้เวลากับพระเยซูสุดมีคนจำนวนมากที่งานยุ่งจนเกินไปและไม่สามารถหาเวลาศึกษาพระคัมภีร์ได้พี่น้องครับผมช่วยได้ระดับหนึ่งนะพี่น้องมาฟังเทศผมอาจจะช่วยพี่น้องเข้าใจเรื่องต่างๆยกตัวอย่างเช่นเรื่องพระเยซูสุดนี้เพราะผมใช้เวลาหลายชั่วโมงหลายสิบชั่วโมงเพื่อจะเตรียมเทศและทำให้พี่น้องเข้าใจได้แต่พี่น้องผมไม่สามารถทำให้ท่านรับการเจิมได้ผมไม่สามารถทำให้ท่านรักษาการเจิมได้เพราะการเจิมนั้นมาจากการที่ท่านใช้เวลากับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการส่วนตัวอย่างลึกซึ้งสัมพันธ์กับพระองค์ทำเรื่อยๆไปและตลอดไปทำให้จิตเรียนของท่านเติบโตแม้กระทั่งผมขนาดนี้อายุ27ปีของโบสถ์นี้ผมยังต้องใช้เวลากับพระเจ้าอยู่พี่น้องปีนี้เป็นปีที่ผมขอบคุณพระเจ้ามากเพราะผมใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นกว่าปีก่อนผมเริ่มใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาการเติบโตฝ่ายวิญญาณจะเริ่มต้นเมื่อเรามองว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าจริงๆและเรามีท่าทีกับพระองค์ตอบสนองกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นว่าทรงเป็นพระเจ้าที่สำคัญขนาดไหนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่านจบพระคัมภีร์มามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่านไปรับการวางมือมาจากผู้ยิ่งใหญ่ฝ่ายวิญญาณก็มีส่วนมันช่วยแต่สิ่งที่สำคัญคือ maintenance การดำรงไว้พี่น้องครับผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าอาทิตย์ที่ผ่านมาอาร์กับลูกหยีไปที่แพร่มาแล้วผมก็เขาก็รายงานตัวให้ผมแล้วเขาก็เอาวิดีโอลูกหยีก็ทำวิดีโอมาพี่น้องผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากเพราะว่าผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าอะไรรู้เปล่าผมขอบคุณพระเจ้าที่สิ่งที่อาร์กทำและสิ่งที่อักเทศนามัน3ปีที่เขาอยู่ที่ BSSM เหมือนกับ20ปีของผมที่ผมใช้เวลากับพระเจ้าเพราะฉะนั้นผมกำลังพูดถึงการไปเรียนพระคัมภีร์มีประโยชน์ตรงนี้มัดไปเรียนไปพระคัมภีร์มีประโยชน์ตรงนี้มัดเรียน2ปีอีกปีนึงจะไปใช่ไหมครับพี่น้องเขาขมวดเวลาของผม 20-30 ปีให้มาเหลือ 2-3 ปีช่วยหรือเปล่าช่วยแต่ถ้าหากว่าอาร์คลูกจีมัดลึกคนเรียนพระคัมภีร์ไม่ใช้เวลากับพระเจ้าตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปหายครับไม่มีอะไรเหลือไม่ได้สำคัญที่3ปีไม่ได้สำคัญที่27ปีของผมที่โบสถ์แต่มันสำคัญเพราะวันพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าผมใช้เวลากับพระเจ้าขนาดไหนครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญพี่ต้องระวังดีๆเราจะต้องดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอด24ชั่วโมงมีบางคนถามว่าเราผมคุยกันกับ
ผู้นำในโบสถ์เกี่ยวกับเรื่องอาร์คที่กลับมาจะทำอะไรต่อไปผมบอกเขาบอกว่าให้เขาขมวดสิ่งที่เขาเรียนมา3ปีมาดูว่าจะใช้อะไรในโบสถ์ได้อย่าเพิ่งไปทำงานข้างนอกนิ่งๆก่อนเพราะอะไรเพราะผมต้องการที่จะให้เขาทบทวนการเจิมที่บริสุทธิ์ทำงานอยู่ในนั้นพี่น้องครับผมอยากให้พวกเราฟังอีกเรื่องหนึ่งอันนี้พี่น้องอาจจะไม่เคยคิดนะครับผมอ่านหนังสือนี้ผมก็รู้สึกใช้ได้นะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระบิดาของพระเยซู พี่น้องเชื่อป่ะผมจะวิเคราะห์ให้พวกเราดูผมอ่านมาแล้วครับแล้วผมรู้สึกใช้ได้พี่น้องครับผมยังพูดเรื่องการเจิมอยู่นะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เกี่ยวข้องกับพันธกิจของพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างมากและพระเยซูคริสต์เจ้าขาดพระเยซูไม่ได้และในทำนองเดียวกันเราเองก็ขาดพระเยซูไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันผมใช้เวลาตอนนี้อธิบายความเป็นพระเจ้าขอพระเยซูและการอัศจรรย์ของตรีเอกานุภาพตรีเอกานุภาพอีกครั้งหนึ่งผมพลาดหัวข่าวหัวข้อและหัวข่าวนี้ไม่ผิดนะครับพระเยซูบริสุทธิ์เป็นบิดาของพระเยซูในพระธรรมมัทธิวบทที่1ข้อ18บอกได้ดังนี้เรื่องของการประสูติเรื่องการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นดังนี้คือมารีผู้เป็นมารดาของพระเยซูนั้นเดิมโยเซฟได้ขอมั่นกันไว้แล้วก่อนที่จะอยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว่ามารีมีครรภ์โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อนี้บอกว่าใครทำให้นางมารีท้องใครครับพระวิญญาณพระวิญญาณทำให้นางมารีท้องแม้แต่นางมารีเองก็ยังสับสนเลยแม้กระทั่งนางมารีเองก็ยังลำบากใจที่ที่บายเรื่องการตั้งท้องกับตัวเองเลยดูพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งครับในลูกาบทที่1ข้อ34ถึงข้อ35กล่าวไว้ดังนี้มารีจึงทูลกับทูตสวรรค์องค์นั้นว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้ายังไม่เคยหลับนอนกับชายใดอันนี้พูดถึงทางกายภาพใช่ไหมการจะมีเด็กได้จะต้องมีการหลับนอนระหว่างสามีภรรยาข้อ35ทูตสวรรค์จึงตอบนางว่าพระวิญญาณสุดจะเสด็จมาลงมาเหนือเธอและฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเพราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่เกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าพระเยซูได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและพระวิญญาณเป็นพระวิญญาณสุดที่ได้มาอยู่เหนือแม่ของพระเยซูคือมารีที่ทำให้เธอตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นใครเป็นพ่อพระเยซูพระวิญญาณจริงหรือเปล่านี่คือความใกล้ชิดของฤทธานของตรีเอกานุภาพพระบุตรของพระบิดาและพระบุตรของพระวิญญาณบริสุทธิ์โอเคดูอิสยาห์บทที่11ข้อ1ข้อ2กล่าวว่าจะมีหน่อหนึ่งแตกออกมาจากตอของเจสีและกิ่งหนึ่งที่งอกจากรากของเขานั้นจะเกิดผลและพระวิญญาณของพระยาเวจะทรงอยู่บนท่านคือพระวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจพระวิญญาณแห่งคำปรึกษาและอนุภาพพระวิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรงพระยาเวเพราะฉะนั้นในพระธรรมตอนนี้พระบุตรของพระเจ้าจะได้มีพระวิญญาณสุดอย่างเต็มที่พี่น้องครับพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระวิญญาณด้วยครับเหมือนกับพ่อของมนุษย์ที่รักลูกพระวิญญาณก็รักพระเยซูมากด้วยเช่นเดียวกันพระองค์รักพระบุตรและพระองค์ก็รักเราที่เป็นมนุษย์ทุกคนที่เป็นบุคคลที่มนุษย์โปร่งสร้างขึ้นด้วยพี่น้องทำไมผมจึงพี่ต้องสังเกตฟังคำเทศนาผมทำให้ผมจึงกลับมาสู่เรื่องตรีเอกานุภาพมาสู่เรื่องความเป็นพระเจ้าของพระเยซูมาพูดถึงพันธกิจของพระเยซูเพราะอะไรหรือเปล่าพี่น้องครับทำไมผมทำเช่นนี้พี่น้องรู้ไหมนี่เป็นความตั้งใจของผมที่ผมทำเช่นนี้เพราะผมรู้ว่ามนุษย์เราจำกัดเราไม่สามารถเข้าใจพระเยซูเราไม่สามารถเข้าใจตรีเอกานุภาพได้เพราะฉะนั้นผมพยายามตีหลายๆจุดให้พวกเราเห็นเพื่อเราจะสามารถประติดประต่อภาพได้ว่าพระเยซูคือผู้ใดและตรีเอกานุภาพเป็นยังไงและพระองค์ทำงานยังไงบ้างพี่ลองดูการทำงาน3กัน3ทำงานร่วมกันของ3พระภาคสิครับพี่น้องผมจะพยายามอธิบายให้พวกเราฟังพระบิดาตรัสกับพระบิดาบนสวรรค์ตรัสกับพระเยซูว่าจงให้พระบุตรของเราเกิดขึ้นเป็นเลือดเนื้อนี่คำสั่งของพระบิดามานี่คือการอัศจรรย์ของการอัศจรรย์คือพระเยซูรับคำสั่งจากพระบิดาให้นำเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าลงมาใส่ในร่างกายของนางมารีไม่เพียงแต่พระวิญญาณเป็นพ่อของพระเยซูนั้นแต่พระองค์ยังเจิมพระเยซูด้วยพี่น้องดูนะครับพระบิดาอยู่บนสวรรค์และพระเยซูอยู่ไหนตอนนั้นพระเยซูทรงอยู่ในโลกแล้วรักษาคนป่วยและทำการอัศจรรย์ใช่ป่ะคำถามและพระเยซูอยู่ไหนอ่ะ
พี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลกลางระหว่างพระบิดากับพระบุตรผมเปรียบเทียบง่ายๆนะบนสวรรค์พระบิดายกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพระบิดาเราต้องการให้ท่านนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพราะเราจะส่งซาตานไปทดสอบพระบุตรของเราพระเยซูพูดกับพระเยซูและพระเยซูมากับเราเถอะนี่คืองานของพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงไหมอีกครั้งหนึ่งพระเยซูกำลังเดินผ่านคนป่วยบนสวรรค์พระเยซูพระบิดาก็ยกโทรศัพท์ให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกให้พระเยซูหยุดหน่อยหยุดก่อนพระเยซูหยุดก่อนโอเคพระเยซูหยุดได้พระบิดาจะให้พระเยซูทำอะไรครับพระบิดาตอบว่าบอกให้พระเยซูรักษาคนป่วยคนนั้นพระเยซูก็ไปวางมือคนป่วยคนนั้นแล้วฤทธิ์เดชของพระเยซูก็ไหลผ่านพระเยซูไปยังชายคนนั้นทำให้คนนั้นหายจากโรคผมอธิบายเช่นนี้เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เห็นว่านี่คือบทบาทของพระเยซูในการทำงานพี่น้องครับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแต่ในโลกนี้พระเยซูเป็นมนุษย์นะครับเป็นมนุษย์ร้อยและเป็นพระเจ้าร้อยและพระองค์ต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการปฏิบัติภารกิจของพระองค์ตลอดและพระองค์ทรงเคลื่อนตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำไมผมต้องมาใช้เวลากับตรงจุดนี้พี่น้องฟังดีๆนะครับพี่น้องเช่นเดียวกันพี่น้องทั้งหลายครับท่านไม่สามารถเกิดผลได้ถ้าท่านไม่พึ่งพระวิญญาณท่านไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าท่านไม่พึ่งพระวิญญาณขนาดพระเยซูยังต้องพึ่งพระวิญญาณเลย27ปีของบทนี้และ28อีกปีที่28ที่เรากำลังจะไปนี้เราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ขนาดพระเยซูยังต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยแล้วเราจะไม่พึ่งพระวิญญาณเลยนี่คือการเจิมพี่น้องครับมีคำถามน่าคิดทำไมเมื่อพระเยซูคริสต์ผ่านบางคนแล้วบางคนไม่ได้รับการรักษาสังเกตหรือเปล่าคนป่วยเยอะแยะไปจนหมดเลยทำไมบางคนได้รับการรักษาทำไมบางคนไม่ได้รับการรักษาแล้วทำไมพระเยซูไม่อธิษฐานเผื่อคนป่วยนะทำไมพระเยซูไม่ขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็ยื่นมือมาทุกคนจงหายจากโรคภัยไข้เจ็บพระเยซูทำอย่างนี้หรือเปล่าเปล่าพี่น้องครับทำไมเป็นเช่นนี้ทำไมบางคนหายทำไมบางคนไม่ใช่ไม่หายทำไมบางคนพระเจ้าพระเยซูรักษาแต่ทำไมบางคนพระเยซูไม่รักษาเพราะอะไรครับเพราะพระบิดาไม่ได้บอกให้พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกพระเยซูไงจริงหรือเปล่าเพราะพระบิดาไม่ได้บอกพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้บอกพระเยซูทำไมมาพูดเช่นนี้เพราะในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ31บอกว่าแต่เราทำตามที่พระบิดาทรงบัญชาเราเพื่อโลกจะได้รู้ว่าเรารักพระบิดาเห็นไหมพระเยซูขึ้นอยู่กับพระบิดาและพระเยซูขึ้นอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลาพี่น้องครับพระคัมภีร์ได้บอกกับเรานะครับพระเยซูเป็นมนุษย์ร้อยและเป็นพระเจ้าร้อยและเพราะการที่พระเยซูเป็นมนุษย์ 100% นี่เองทำให้มันพระเยซูสามารถทำบาปได้จริงไหมเพราะพระเยซูเป็นมนุษย์ร้อยพระเยซูจึงสามารถทำบาปได้แต่ตลอดชีวิตของพระเยซูทำบาปหรือเปล่าพี่น้องครับไม่เลยไม่ได้ทำบาปสักครั้งหนึ่งเลยทำไมครับพี่น้องกลับมาที่พวกเราสิเราก็สามารถทำบาปได้แต่เราก็ทำบาปเป็นนิจศีล เพราะอะไรครับพี่น้องต่างกันหรือเปล่าพระเยซูเป็นมนุษย์ร้อยแต่ทำไมพระเยซูไม่ทำบาปเพราะอะไรพี่น้องพระเยซูกับเราไม่ต่างกันเลยครับพี่น้องหลายคนในที่นี้ตกอยู่ภายใต้พันธการบางครั้งเนื้อหนังเราแรงจริงหรือเปล่าความโลภเราแรงความโกรธเราแรงแล้วเราจะชนะได้ยังไงแต่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าทำไมพระเยซูถามว่าพระเยซูพี่น้องไปสังเกตดูคำพูดพระเยซูบางครั้งสิพระเยซูต้องต่อสู้กับฟาริสีพระเยซูต้องต่อสู้กับมารซาตานและพระเยซูยังต้องต่อสู้กับสาวกที่ไม่เห็นด้วยกับพระเยซูบางเรื่องจริงหรือเปล่าแต่พระเยซูไม่ทำบาปเลยเพราะอะไรครับเพราะพระเยซูมอบตัวเองให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงทำให้พระองค์ไม่ทำบาปเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าท่านไม่อยากทำบาปท่านต้องมอบตัวเองกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่งั้นไม่มีทางเลยบางคนอาจจะเถียงว่าเอ้ยไม่ใช่พระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูทำบาปไม่ได้อยู่แล้วพี่น้องครับพี่น้องคิดดีๆนะอ่านพระคัมภีร์คิดดีๆถ้าพระเยซูทำบาปไม่ได้
ซาตานมันทำไมจึงต้องเสียเวลามาทดลองพระเยซูทำไมซาตานทดลองพระเยซูพี่ต้องรู้ป่ะซาตานมันเป็นวิญญาณนะเพราะซาตานมันรู้ว่าพระเยซูสามารถทำบาปได้เพราะฉะนั้นมันจึงทดลองพระเยซูเผื่อว่าพระเยซูจะเผลอและทำบาปแต่เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดพระองค์จึงไม่ทำบาปเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเห็นหรือเปล่าเราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ยังไงไม่มีทางครับผมท้าเลยครับไม่มีมนุษย์คนไหนทำไม่ทำบาปไม่มีมนุษย์คนไหนบริสุทธิ์ได้ต่อให้คุณเรียนพระคัมภีร์มาขนาดไหนก็ตามต่อให้คุณไปอธิษฐานอดอาหารมาขนาดไหนก็ตามท่านก็ทำบาปวิธีเดียวที่ท่านไม่ทำบาปพี่น้องรู้เปล่าทำยังไงครับถ้าเราอยากปราศจากบาปเราต้องพึ่งพระวิญญาณเหมือนกับที่พระเยซูพึ่งพระวิญญาณนี่คือสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นพระเยซูเราขาดพระวิญญาณสุดไม่ได้พี่น้องและการที่พระเยซูคริสต์เจ้าฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นก็โดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ11ผมจะไม่อ่านนะครับพี่น้องครับไม่เพียงแต่พระเยซูทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายเท่านั้นพระองค์ต้องการให้เราฟื้นจากความตายด้วยทุกคนในที่นี้และผมจะบอกนะครับความตายของเราคืออะไรครับคือเนื้อหนังไงเพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องให้เราฟื้นจากเนื้อหนังด้วยนี่เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้เป็นสัญลักษณ์พระเยซูคิดจะฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระเจ้าต้องการให้เราฟื้นจากความตายคือตายของเนื้อหนังด้วยเช่นเดียวกันและพี่น้องก็หลังจากที่พระเยซูคิดจะฟื้นขึ้นจากความตายแล้วพระเยซูก็จะพลิกประวัติศาสตร์ของโลกเดินออกมาจากหลุมคนตายนั้นพระองค์ก็ยังต้องพึ่งพระเยซูต่อทำไงครับพี่น้องพระเยซูบอกว่าสาวกอย่าไปไหนนะรอพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนในพระธรรม1กิจการบทที่1ข้อ4ถึงข้อ5พระเยซูกำชับบอกว่าอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่รอคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์การที่พระเยซูคริสต์เจ้าตรัสแบบนี้แสดงว่าพระองค์ทรงทำงานร่วมกันกับพระบิดาและเป็นไปตามแนวของพระบิดานั่นแปลว่าอะไรพระองค์ได้กล่าวซ้ำถึงสิ่งที่พระบิดาได้ตรัสเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อ2จนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปหลังจากตรัสสั่งโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์กับบรรดาอัครทูตที่พระองค์ได้ทรงเลือกนั้นคือก่อนที่จะไปสวรรค์พระเยซูตรัสโดยพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับผู้เช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าพี่ต้องฟังดูบอกโอ้โหพระเยซูนี่พูดง่ายๆคือหน่อมแนมมากเลยนะพระเยซูทำอะไรไม่เป็นเลยเหรอพี่น้องครับไม่ได้หมายความพระเยซูทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าพระเยซูไม่มีอำนาจหรือมีอำนาจน้อยกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำไมหรือเปล่านี่คือลักษณะของตรีเอกานุภาพคืออะไรครับที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าแต่ละภาคนั้นมีเป้าหมายการทำงานและลักษณะการทำงานที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงไม่เหมือนกันแบ่งงานการทำอย่างเรียบร้อยพี่น้องเห็นไหมพระเยซูพระบิดาพระบุตรมีเป็นทีมเวิร์คที่ดีพี่น้องครับอยากจะบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีพระลักษณะและงานของพระองค์ที่เฉพาะเจาะจงและพระองค์เป็นตัวของพระองค์เองทรงสมบูรณ์ด้วยสง่าราศีและทรงพระสิริและพระองค์ทำงานประสานกับพระบุตรและพระบิดานี่คือตรีเอกานุภาพครับเห็นไหมผมกลับมาเรื่องเดิมอีกละผมพยายามอธิบายว่าตรีเอกานุภาพเป็นยังไงพี่น้องครับถ้าเรารู้เช่นนี้ผมใช้เวลาค่อนคำเทศนา 80% ในวันนี้เพื่ออธิบายว่างานของตรีเอกานุภาพคืออะไรงานของพระเยซูคืออะไรพระเยซูจะต้องพึ่งพระเยซูและพระบิดาก็ต้องพึ่งพระเยซูด้วยทำไมครับพี่น้องพอเป็นเช่นนี้เพื่ออะไรครับเพื่อผมจะบอกพวกเราพี่น้องเมื่อเป็นเช่นนี้ให้เราเปิดหัวใจให้เราครับถ้าเป็นเช่นนี้ให้เราเปิดหัวใจของเราให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดครับถ้าท่านต้องการเกิดผลถ้าท่านต้องการประสบความสำเร็จเปิดพื้นที่ชีวิตของท่านให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จึงสมควรที่จะได้รับการนมัสการเหมือนกับที่พระบิดาได้รับการยกย่องเหมือนที่พระบุตรได้รับการยกย่องเหมือนเพลงเดี๋ยวเราร้องเพลงใช่ไหมครับสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรจำได้ไหมเพลงนี้ว่าไงครับสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรสรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากรสรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตรสรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์เพลงนี้ดีนะพี่น้องเคยคิดหรือเปล่าให้เราร้องอย่างนี้จริงๆให้เราร้องนี่แปลว่าให้เรานมัสการพระเจ้าจริงๆแล้วทีนี้แล้วเราจะรู้จักและจำพระองค์ได้อย่างไรครับพี่น้องถ้าจะรู้จักและจำพระองค์ยังไงพี่น้องครับง่ายมากครับ
ถ้าเรานมัสการพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมีเสียงเบาๆที่เราได้ยินและเมื่อเรากำลังจะหลับอาจจะมีเสียงกระซิบบอกว่าลูกเอ๋ยวันนี้เจ้ายังไม่ได้อธิษฐานเลยนะลูกเอ๋ยวันนี้เจ้ายังไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เลยนะนั่นคือเสียงพระเยซูที่เข้ามาในความคิดของเราจริงหรือเปล่าถ้าเรามอบไปกับพระเยซูพระเยซูจะทำแบบนี้พี่น้องครับแท้จริงเรารู้จักกับพระเยซูอยู่แล้วแต่พระองค์อยากรู้จักกับเรามากขึ้นครับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้บอกกับเราล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเรามอบพื้นที่กับพระองค์พี่น้องถ้าเรามอบพื้นที่ของเราให้กับพระองค์อะไรเกิดขึ้นพี่น้องรู้หรือเปล่าพระเจ้าบอกกับเราโดยพระเยซูในพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อ38ถึงข้อ39กล่าวว่าตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้นสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งคนที่วางใจพระองค์จะได้รับเพราะว่าพระวิญญาณยังไม่สถิตด้วยเพราะพระเยซูยังไม่ได้รับเกียรติพี่น้องถ้าเราเปิดพื้นที่ชีวิตของเราให้กับพระเยซูแล้วผลคืออะไรครับพี่น้องน้ำอันดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นเหมือนมีคำเขียนไปแล้วและคำเขียนนั้นหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับพระเจ้าทรงมีแผนการที่ละเอียดแล้วสำหรับชีวิตของเราและในแผนการนั้นมีทั้งการเจิมและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระธรรม2โครินธ์บทที่1ข้อ21ถึงข้อ22กล่าวไว้ว่าผู้ทรงให้เราทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในพระคริสต์และผู้ที่ทรงเจิมเรานั้นคือพระเจ้าและพระองค์ทรงประทับตราเราและประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้ในใจของเราเป็นมัดจำด้วยพี่น้องผมถามพวกเราว่าเราเปิดพื้นที่ชีวิตของเราให้กับพระเยซูแล้วหรือยังครับเปิดแล้วเปล่าครับพี่น้องสิ่งที่พระเจ้าต้องการคืออะไรครับพี่น้องสิ่งที่พระองค์ร้องขอจากเราคือที่ว่างในหัวใจของเราที่พระองค์จะเสด็จเข้ามาพี่น้องท่านเปิดหัวใจของท่านให้กับพระเจ้าหรือยังท่านเปิดแล้วเปล่าครับขึ้นอยู่กับเราตัดสินใจนะครับพระเจ้าขออะไรครับขอหัวใจที่ว่างๆของเราเพื่อพระองค์จะเข้ามาอยู่ได้มีไหมครับพี่น้องถ้าท่านต้องการเกิดผลถ้าท่านต้องการประสบความสำเร็จท่านทำเองไม่ได้พระเยซูเท่านั้นที่ทำได้เพราะฉะนั้นปีที่28ที่เราจะถึงนี้ขอมอบชีวิตของเราให้กับพระเยซูและผมอยากจะมอบคริสตจักรแห่งนี้ให้กับพระเยซูทำการอย่างเต็มที่โอเคครับผมจบคำเทศนาวันนี้แค่นี้นะครับเราไปอภิปรายในกลุ่มเซลล์นะครับ1จงแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการเจิมที่ท่านได้รับในการนมัสการพระเจ้าหรือการฟังคำเทศนาว่าเป็นอย่างไรบ้างท่านแยกออกหรือไม่มีหรือไม่มีการเจิมจงแบ่งปัน2พระเยซูได้พึ่งพิงพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดจึงทำให้พระองค์ไม่ทำบาปในฐานะที่พระองค์เป็นมนุษย์ 100% ท่านเรียนรู้วิธีการที่พระเยซูพึ่งพระวิญญาณอย่างไรบ้างเพื่อเราสามารถทำตามได้3การที่เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมี3ขั้นตอนด้วยกัน1พระวิญญาณคือใคร2เราต้องเข้าใจพระองค์ทำงานอย่างไร3เราจะเข้าสู่การสัมพันธ์ธรรมกับพระองค์อย่างไรแบ่งปันการประยุกต์ความเข้าใจนี้เพื่อเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณได้พี่น้องให้เราก้มศีรษะอธิษฐานด้วยกันในเวลานี้นะครับพี่น้องครับ